พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวะจังหวัดมุกดาหารวันนี้เวลา 15:30 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารแวะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาซึ่งหลวงปู่อุ้มสุกกาโมเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาพึ่งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยขยายต่อเติมอาคารของโรงพยาบาลเดิมตามแบบของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวง16หมู่บ้านและบ้านค้อโซนภูเขาอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอีก3หมู่บ้านซึ่งสภาพพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลดงหลวงซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอระยะทาง74กิโลเมตรอาคารดังกล่าวสูง2ชั้นประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องผู้ป่วยฉุกเฉินห้องตรวจโรคทั่วไปห้องตรวจและชันสูตรห้องคลอดห้องแลบห้องอัลตราซาวด์ห้องทะเบียนและห้องจ่ายยารวมทั้งพื้นที่อเนกประสงค์โดยสามารถรองรับผู้ป่วยในได้6เตียงปัจจุบันมีแพทย์เภสัชกรเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์พยาบาลและพนักงานลูกจ้างรวมจำนวน20คน